กดแชร์กันไปก่อนนะฮะเข้ามาแล้วกดกติกาเช่นเดิมครับช่วยกันแชร์ให้พวกเราไปก่อนนะฮะวันนี้บอกเลยว่าท้ายรายการมีของแจกรอผู้ชมกันสักครู่นะฮะสวัสดี15ผู้เข้าชมตอนนี้นะครับผมเข้ามาช่วยกันแชร์ให้พวกเราก่อนนะฮะช่วยกันแชร์ให้กับพวกเราทีมงานนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะฮะแชร์ในนู่นด้วยใช่ไหมอีซูซูอึ้งมันไตผู้ชมกันสักครู่นะฮะสวัสดี15ผู้เข้าชมตอนนี้นะครับผมอยู่ในบ้านแชร์เข้าไปผมไม่เอ็มชื่อก็ไม่แชร์ผมใหม่123ท่านตอนนี้ครับผมช่วยกันแชร์นะครับผมมาสวัสดีนะฮะสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะตอนนี้200ท่านนะฮะผมช่วยเข้ามาแล้วก็กดแชร์ให้พวกเราก่อนนะฮะสวัสดีค่ะคุณมะเหมียวนะฮะสวัสดีด้วยนะครับผมนะฮะมาแววครับผมมาแววครับผมนะฮะวันนี้บอกเลยครับว่าสถานที่แห่งนี้นะครับผมโลใหม่แกะกล่องของพวกเราเลยนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าท่านผู้นำอีกเช่นเคยครับว่าโลนี้สุดๆโลใหม่แกะกล่องของพวกเราเลยสวัสดีครับกาสวัสดีทุกๆท่านเลยนะฮะเข้ามาช่วยแชร์ให้พวกเราก่อนนะฮะช่วยแชร์ให้พวกเราไปก่อนนะฮะบอกเลยว่านะฮะโลใหม่ครับโลใหม่แกะกล่องนะฮะบ้านเรือนไทยหลอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะเดี๋ยว 1,000 นะฮะ 1,000 แต่เดี๋ยวเราจะเปิดตัวทีมงานนะฮะ 1,000 แต่เราจะตอนนี้ฟังเสียงกันไปก่อนนะฮะผมอย่าเพิ่งรำคาญกันนะฮะอย่าเพิ่งรำคาญกันมาจากเกาหลีด้วยโอ้โหไม่ใช่พี่นักโฆษณาสวัสดี500ฮะสวัสดี500ตอนนี้ด้วยนะฮะฟังเสียงครับผมพี่เจ้ากลิ่นแชร์สวัสดีครับแชร์ให้พวกเราไปก่อนนะสวัสดีครับอุ้ยคุณพี่มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณว้ายอะไรวะมาด้วยความรักกันนะครับสวัสดี600ท่านฮะมาเป็นกำลังจิตกำลังใจกันนะครับเดี๋ยวให้พบกับนี่ก่อนครับพระเอกของเราสวัสดีครับสวัสดีครับทางนี้แมนขี้ไก่เข้ามาแล้วแชร์นี้ด้วยแชร์นี้นี่อะไรวะอีซูซูแชร์นะครับผมแชร์ด้วยนะฮะวันนี้เราจะมีแจกรางวัลนะฮะถ้าไม่แชร์อันนี้เนี่ยอดนะฮะรางวัลอดแน่นอนอันนี้อยู่หน้าเพจนะครับเข้าไปแชร์หน้าเพจได้เลยนะครับเข้าไปแชร์หน้าเพจนะฮะอยู่หน้าเพจขอบคุณมากเลยนะครับไปกดไลค์เพจด้วยนะครับคนหาไม่เจอคนหาไม่เจอเข้าไปที่หน้าเพจมัดรวมถ้าหาไม่เจอเข้าไปที่หน้าเพจมัดรวมนะฮะจะใส่นี่ไว้อยู่จะแชร์ไว้อยู่ไปเข้าไปแชร์ของเขานะฮะแล้วก็กดไลค์เพจเขาด้วยนะฮะฝากด้วยนะแคปชั่นมาด้วยนี่อีซูซูอึ้งม่วนไตสาขากะละมะปึกนะฮะแชร์กันมั้ยฮะแชร์กันฮะแชร์กันมั้ยกดไลค์ด้วยกดติดตามเพจเขาด้วยนะครับอีซูซูอึ้งม่วนไตสาขากะละมะปึกจำได้มั้ยอยู่ไหนไอ้เสื้อสวยล่ะเสื้อสวยเสื้อสวยนะฮะนี่ดูเสื้อก่อนสวัสดีน้องบีและทีมงานทุกท่านสวัสดีนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวรอผู้ชมกันสักครู่นะฮะตอนนี้ท่าน 1,000 นะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดตัวทีมงานแล้วก็พร้อมกับของแจกนะครับผมว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างจะมีอะไรมาได้ยินเสียงกันไปแล้วก็คงทายกันได้ได้ยินเสียงกันไปแล้วทายกันได้นะ 1,000 แตกแล้ว 1,000 แตกแล้วนะฮะนี่นะฮะเสื้อครับรางวัลเราวันนี้นะฮะมีเสื้อแจกนะฮะไซส์ไม่มีด้วยไซส์ไม่มีเป็นฟรีไซส์นะฮะแต่เสื้อนี้ไม่ฟรีแน่นอนขอบคุณพี่อู๊ดนะครับมีแมสอีก2อันแมสมัดรวมอีก2อันรางวัลขอบคุณพี่อู๊ดด้วยขอบคุณพี่อู๊ดเป็น3รางวัลเอาโลเสื้ออีซูซูนี่มีอะไรพิเศษมั้ยเดี๋ยวลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนได้นะคนแรกจะได้เสื้อสวยมากเสื้อสวยมากจะสุ่มคนแรกเลยอันนี้คือสุ่มคนแรกที่ได้เสื้อต้องเข้าไปแชร์เข้าไปแชร์ที่หน้าเพจหน้าเพจมาไตใช่เดี๋ยว 1,300 เราจะให้น้องบีมาเล่าประวัติให้ฟังนะฮะตอนนี้แชร์ให้พวกเราก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับแชร์ไลฟ์สดของพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี 1,115 ท่านนะแล้ววันนี้เรามีดารารับเชิญด้วยวันนี้เรามีดารารับเชิญสวัสดีครับสวัสดีพี่แมนสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีสวัสดีพี่แมนขี้ไก่สวัสดีครับคิดถึงสวัสดีพี่เลียบฮะสวัสดีครับคิดถึงทุกคนจังครับผมสวัสดีพี่เลียบสวัสดีครับแตกหนึ่งแล้วครับผมเดี๋ยวรอ1,300ฮะ1,300เราจะให้มาฟังประวัตินะครับพอแล้วพี่ตอนนี้รอผู้ชมสักครู่นะช่วยกันกดแชร์ให้พวกเราก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะฮะแฟนเพจเขาบอกว่าพี่กบมาทำไม3แชร์แล้วจ้าโอเคขอบพระคุณมากนะฮะทุกคนเขาบอกพี่กบมาแล้ว
ครับพี่หายไปนี่ไปฉีดวัคซีนมาฉีดวัคซีนมาครับฉีดอะไรมาไม่รู้นะฉีดอะไรมาพี่ฉีดโรคกระดือไอ้เนี่ยมันซื้อวัคซีนพิษหมาบ้าเฮ้ยฮากันไปเถอะเฮ้ยฮากันไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในก็รู้เดี๋ยวอย่ามาหอมนะเดี๋ยวจะรู้ว่าข้างในเป็นยังไงแต่ละหลังนี่ไม่ต้องเดี๋ยวครับอันนี้ไม่ต้องอันนี้ตอนนี้ใครยังไม่ได้แชร์ให้พวกเราแชร์ให้พวกเราก่อนนะฮะแชร์ให้พวกเรากันก่อนนะฮะแล้วก็บอกว่าวันนี้ครับเป็นขวัญกำลังใจแชร์อันนี้นะฮะรอสักครู่นะครับนี่ครับอยู่หน้าเพจเราแล้วนะหน้าเพจมัดรวมเข้าไปแชร์กดเข้าไปแชร์ข้างในนะไม่ได้แชร์จากแล้วก็แชร์ไลน์นี้ด้วยช่วยกันแชร์นะครับแล้วก็แชร์ไลน์นี้ด้วยแล้วก็แชร์ไลน์นี้ด้วยเป็นกำลังใจกับเรานะครับเข้าไปกดติดตามหน่อยเข้าไปกดติดตามหน้าอยู่หน้าเพจเรานะครับผมใครหาไม่เจอไปหน้าเพจเลยนะฮะอ่ะ 1,300 แล้วอ่ะมาฟังประวัติความเป็นมากันก่อนใจก็ไม่ค่อยดีบ้านแต่สมัยรอ5โอเคนะเดี๋ยวเราเปิดตัวก่อนดาราลับเชิญของเราพี่น้ำเลี้ยงกบนะครับวันนี้สู้ๆด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับตอนนี้ 1,400 ครับเดี๋ยวเราเปิดตัวดารารับเชิญนะครับผมนั่นก็คือใครเอ่ยทางนี้นี่ครับผมมาทำไมอ่ะใครอ่ะนี่นะฮะเพื่อนใครเพื่อนมึงเขาถามว่ากี่แชร์ครับใช่เป็นเท้าเขาถามว่ากี่แชร์ครับดูแล้วต้อนรับน้องอย่างละแชร์ก็พออย่างละแชร์ก็พอนะฮะผมอ่ะโอเคเปิดสาธารณะด้วยใหม่ๆนี่จ้าเฮ้ยบอกดีกว่าเฮ้ยแชร์เปิดสาธารณะด้วยนะคะจริงไหมห้ามแชร์ลงกลุ่มเด็ดขาดถ้าเป็นโพสต์ที่ไม่ใช่โพสต์ที่ให้แชร์ห้ามอย่าแชร์ลงกลุ่มไม่งั้นบีไม่ได้เข้าไปตรวจในกลุ่มที่ตรวจหน้าเฟซตัวเองไม่แชร์ลงกลุ่มนะครับแต่ถ้าแชร์อย่างอื่นนะครับผมแล้วเปิดสาธารณะด้วยถ้าแชร์เอารางวัลห้ามแชร์ลงกลุ่มไม่พลาดพิงถึงเพจใดเพจหนึ่งห้ามเด็ดขาดเลยครับเรียบก็เรียบแมนครับแมนใช้วิจารณญาณในการรับชมนะแมนลบหน่อยลบเดี๋ยวพี่ขอจับมือกับเพื่อนหน่อยครับโอ้ยลบไปทั้งใจมืออยู่นี่อ้าวพี่ตอนนี้ช่วยบอกกฎกติกาเรานิดนึงนะครับจะบอกกติกาก้าอายุเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็ช่วยกันแชร์แล้วก็เปิดสาธารณะนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะช่วยกันเลียวไปกับพวกเราไม่ด่าหรือว่าไม่ว่าทีมงานไม่ดราม่านะไม่ดราม่านะฮะให้กำลังใจทีมงานทุกคนเรามาด้วยความเต็มใจนะฮะเลี้ยครับไม่ต้องเข้าไปลูกเพจบอกว่าอยากเห็นพี่เลี้ยเต้นท่าเงาะครับอ๋อได้ครับจะเงาะจะแงะลังแบะแบะใบไม่เข้าใจให้เราช่วยแปะแบะแบะบูแบะแบะแบะบูแบะแบะบูแบะบูแบะอ่ะตอนนี้นะครับตอนนี้2,300ครับผมเดี๋ยวเรารอฟังประวัติกันนะครับตอนนี้ข้างนอกเรายังสนุกคืนนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าข้างในอะไรรอกันอยู่นะโอเคค่ะประวัติที่นี่นะคะมีบ้านทรงไทย2หลังหลังแรกมีอายุก็ประมาณพอๆกันมีแล้วมียายเสียชีวิตแล้วท่านเป็นคนที่หวงของในบ้านมากหวงทุกอย่างลงรูปหลังที่2รูปยังอยู่เลยรูปยังอยู่ด้วยหลังที่2ก็เป็นบ้านสมัยรัชกาลที่5 100กว่าปีอ่ะครับรัชกาลที่5บรรพบุรุษก็รู้ๆกันอยู่ท่านห่วงของมากห่วงที่มากประวัติประมาณนี้ค่ะพี่เลียบพี่อย่าไปเล่นงั้นพี่อันตรายไปเอานั่นไม่เอาพี่ไม่มันไม่ดีดูไม่ดีอ่ะโอเคแชร์กันไปก่อนสำหรับคนที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวจะทวนให้อีกรอบนึงเข้าไปแชร์โพสต์นี้หน้าเพจมัดรวมนะคะแชร์โพสต์นี้1แชร์แล้วก็แชร์ไลน์นี้1แชร์เปิดสาธารณะหน้าเฟซตัวเองมีเงินเขาไปกดไลค์ด้วยนะฮะใช่กดไลค์กดตามเพจอีซูซูอึ้งง่วนไตเพราะว่าสุกหน้าเพราะว่าสุกหน้าสุกหน้าเนี่ยสุก25เนี่ยเราเข้าไปไลค์ใช่เดี๋ยวคนเป็นผีเราจะไปไลค์ร่วมกับทีมงานโอ้โหเจอกันหมดเลยเจอกันหมดนะแล้วอีซูซูนี่ดีเขาเห็นบอกว่าจะมีอะไรมาเอามาแจกของด้วยแล้วแจกของมันจะแจกเสื้อแล้วก็แมสอีก2ค่ะแต่ว่าวันจริงเนี่ยเราแจกกันจัดหนักแน่นอนเลยกระหน่ำอ่ะ 2,800 ท่านตอนนี้ขอกดแชร์นะฮะ 3,000 เดี๋ยวเราจะส่งทีมแรกเข้าไปเลยนะฮะว่าเราจะโดนแจกจากบ้านของพี่ไปดีกว่าผมว่าต้องมีแจกเยอะแน่นอนเดี๋ยว 3,000 เราจะส่งทีมแรกเข้าไปเดินเลยนะฮะอันนี้เดินไป2ชุดใช่มั้ยได้เดี๋ยวนี้บีกับพี่กบที่สองกันดีกว่าแรกแล้วเลียบ
จ้าเพื่อนจะเดินชุดที่สองเดินไปสองคนไปเดินไปเดินกันสองคนกลัวพี่กบเป็นอะไรที่ไหนผมไม่ลงกลัวไปเดินสบายไปเดินสองคนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้พี่เดินด้วยพี่คุมอยู่พี่ไม่ต้องคุมพี่เดินด้วยพี่เป็นผู้นำสักวันไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะเป็นผู้นำสั่งอย่างเงี้ยเกลียดใช่ไหมวันนี้เวนหยุดเชิดครับวันนี้เวนหยุดเชิดนะฮะกบยังไงก็แล้วแต่พี่อะไรก็แล้วแต่วันนี้ขออนุญาตนะพี่ถ้าไม่ไหวจริงๆพี่ขอให้รีบบอกทีมงานนะครับอย่าฝืนนะพี่นะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงพี่มากลูกเพจก็เป็นห่วงพี่มากนะครับนะฮะฉีดวัคซีนเรียบร้อยพี่ฉีดเลยมาครับลงไปแล้วซีโนแล็กมึงมาทางนี้อะไรล่ะตาพี่กบแล้ววันนั้นผมเล่นไปแล้วกูก็ได้แล้วไงขาดอีก100ขาดอีก100นะฮะถ้า 3,000 ปุ๊บเราส่งทีมแรกเข้าเลยนะฮะตอนนี้ขอกำลังใจให้พวกเรากันก่อนนะฮะกดหัวใจรัวๆมานะฮะแล้วก็นะฮะช่วยกันแชร์นะฮะไม่รู้ว่า Facebook โดนปิดกั้นหรือเปล่านะฮะแต่ถ้ายังไงก็ช่วยกันแชร์ให้มันทะลุไปนะฮะนะแชร์กันไปนะนะครับผมพิมพ์อะไรก็ให้เกียรติทีมงานด้วยนะฮะไม่พลาดพิงเพจใดเพจหนึ่งรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะเออนะขอให้ทุกท่านนะครับผมรับชมเพื่ออะไรพี่พี่อย่าไปหยิบของเขาน ะขาดอีกนิดเดียวเดี๋ยว 3,000 เราส่งทีมแรกเข้าเลยนะเดี๋ยว 3,000 เราส่งทีมแรกเข้าไปเลยนะเรามาดูว่าทีมแรกจะไปเจออะไรเดี๋ยวเราให้น้องบีท้าหนักๆด้วยวันนี้เดี๋ยวพี่เพื่อนเนี่ยมีความสามารถดูดวงได้นะครับ 3,000 แล้วใครอยากจะดูดวงหรืออยากจะอยากรู้ดวงหรือว่าอยากจะรู้ชะตาพี่กบให้ดูกันเลยมาดูดิเฮ้ยเฮ้ยมันร้องได้ไงอ่ะอะไรอ่ะร้องได้ไงอ่ะอยู่นี่กันหมดนะเออเฮ้ยไม่มีอะไรพี่อ่ะตอนนี้ 3,000 แตกแล้วนะ 3,000 แตกเราให้ทีมแรกเข้าเลยพี่กบกับน้องบีนะขอให้โชคดีนะครับขออนุญาตนะอันนี้ขอขอบคุณทางพี่เอ๋ด้วยนะส่งของมาให้เราเล่นนะฮะเขาบอกส่งเขาบอกคุณสปอนเซอร์ยังไงเขาบอกส่งมาจากขอบคุณแทงหวย 24.com นะคะเว็บดีเว็บหวยที่มีคนเข้ามากที่สุดในประเทศไทยนะคะใครไม่มีที่ลงสามารถแอดไลน์ไปนะคะที่ปักลิงก์ได้เลยแจกเยอะแจกจริงแจกฟังไม่ติงนะจ๊ะสนับสนุนเขาสนับสนุนพวกเรานะครับผมขอให้โชคดีครับพี่กบสวัสดีครับเจอกันพี่เจอกันเอ้ยพี่กบเจอกันพี่เจอกันพี่กบมานั่งคุยก่อนไหมเขาบอกเมื่อกี้มีคนแก่ยืนอยู่อ่ะตรงไหนใส่เสื้อคอกระเช้าเนี่ยรูปเพจเห็นเนี่ยชิบหายตรงไหนวะนี่ไงก็เนี่ยนี่ไงตรงไหนวะจริงด้วยบีเนี่ยจริงด้วยเนี่ยต้นมะขามเนี่ยมีคนแก่ยืนอยู่ใส่เสื้อคอกระเช้าสีน้ำตาลเห็นจริงๆครับอ้าวนั่นแหละโชคดีครับพี่กบผมไปแล้วโอ้โหเฮ้ยโอเคเข้าไปเลยค่ะตรงไหนคุณยายออกมานะคะคุณยายไม่ต้องไปแอบนะดูนะตอนนี้เราอยู่กลางป่ากล้วยครับผมนี่นะครับโอเคครับพี่เข้าไปแล้วเจออะไรบอกลูกเพจด้วยนะพี่แล้วข้อที่สำคัญไม่ไหวที่บอกทีมงานนะครับทีมงานจะได้รีบเข้าไปรับนะครับพี่ครับได้ครับผมตอนนี้เราอยู่กลางป่ากล้วยนะคะไปค่ะเดินกล้วยนี่ก็บอกว่าวิญญาณตาหนีใช่ไหมใช่แต่ก็บอกเดี๋ยวก่อนเห็นคุณยายใส่เสื้อคอกระเช้าไม่รู้ตรงไหนทำไมคนลุกยายครับยายครับไม่มีคนเห็นเยอะนะเนี่ยมีคนเห็นเยอะนะอุ้ยอะไรพี่อะไรอะถังใบกล้วยออกมาค่ะโอ้ยยืนข้างต้นไม้ใหญ่อ๋อก็เขาน่าจะมาต้อนรับเราแน่นอนเขาน่าจะมาต้อนเดี๋ยวเบาไฟนะโอเค
เดินดีๆนะคะพี่ระวังหนามเดี๋ยวจะเล่าประวัติอีกรอบนึงนะคะประวัติที่นี่นะคะเป็นบ้านทรงไทย2หลังนะคะเป็นบ้านเก่าแก่สมัยรัชกาลที่5เฮ้ยเอ้ยอะไรพี่เดี๋ยวอย่าพูดอะไรอะไรอ่ะเสียงอะไรเป็นบ้านสมัยรัชกาลที่5หลังแรกมีคุณยายเสียชีวิตบนบ้านและท่านเป็นคนที่หวงป่าหวงกล้วยหวงสมบัติมากลูกหลานไม่กล้าขนของออกจากบ้านเลยหลังที่2ก็มีบรรพบุรุษที่อยู่ท่านก็หวงของมากเหมือนกันของก็ยังอยู่ครบลูกหลานไม่กล้ามาอยู่และไม่กล้าเอาของออกไปจากบ้านนี้โอเคค่ะไปเดินค่ะดูจำทางไม่ได้ไปทางไหนเนี่ยต้องเข้านี่เหรอบีต้องส่องพื้นก่อนกลัวงูมากกระตุกเหรอคะคือเราเข้ามาในสวนเนี่ยเดี๋ยวเราออกไปต้องเข้าที่ศาลค่ะใช่ไหมอุ๊ยอะไรอะไรร่วงอ่ะเสียงอะไรเดี๋ยวเราจะเดินไปหลังแรกก่อนหลังที่เราไม่แน่ใจว่าหลังไหนนะเขาบอกหลังหนึ่งหลังสองไม่รู้เขานับหลังไหนว่าหลังหนึ่งหลังดูสารพระภูมินะเราไปหลังในสุดก่อนริมแม่น้ำอันนี้คือหลังแรกนะคะหาให้เห็นแค่นี้ว่าเป็นหลังแรกเดี๋ยวเราจะไปดูหลังสุดท้ายแล้วอีกหลังที่หลังริมแม่น้ำไฟไม่ค่อยสว่างนึงนะกระตุกเหรอทีมงานเช็คสัญญาณหน่อยนะคะกระตุกหรือเปล่าเสียงอะไรอะภาพแตกอาจจะเป็นเพราะก้อนต้องใช้ไฟฉายบรรพบุรุษที่อยู่ที่นี่นะคะออกมานะคะอุ๊ยทำไมเขาบอกภาพกระตุกภาพเบลอเยอะมากเราจะขึ้นข้างบนนะครับไปดูดูการไปดูการแล้วคนเก่าแก่เขาเป็นคนที่หวงของหวงบ้านหวงที่มากเฮ้ยสิ่งอะไรอ่ะอะไรหล่นขออนุญาตนะคะขออนุญาตครับเจ้าของบ้านเจ้าของที่มียายยืนอยู่ข้างบนตรงไหนอ่ะขอเรียกเขาก่อนพี่ใครที่สัญญาณกระตุกหรืออะไรกดออกแล้วเข้าใหม่นะคะกดออกแล้วเข้าใหม่ผมขออนุญาตเข้าไปในบ้านนะครับเปิดเลยเสียงคือที่เห็นมีของนะคะเฮ้ยพี่อะไรสิอะไรสิคนแก่คือที่เห็นมีของนะคะคือลูกหลานเขาไม่กล้าเอาของออกไปยังเก็บไว้อยู่เหมือนเดิมทุกอย่างโอเคขึ้นไปเลยเสียงอะไรเมื่อกี้มันค้างเป็นเพราะว่าเราเดินผ่านสวนนะเมื่อกี้อุ้ยอะไรพี่ลุกมากปิดประตูก่อนปิดประตูยายครับเจ้าของที่ครับเรามาแล้วนะครับขอเชิญปรากฏตัวหน่อยนะครับที่ลูกเพจได้เห็นนะครับ
อุ้ยอะไรนะได้ยินครับหืมกลัวใช่เมื่อกี้มีเสียงคนแก่ใช่มีเสียงคนแก่โอ้ยพี่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 ตอนนี้เสียงอะไรวะใครคะตาคุณยายใครที่อยู่ที่นี่ช่วยปรากฏตัวด้วยนะครับพี่เก้าอี้โคตรหลอนเลยอะไรอะไรอะไรเสียงอะไรเมื่อกี้เหมือนคนขยับไปนี่เลยหน้าต่างอะของในบ้านที่อยู่ครบเพราะว่าลูกหลานเขาไม่กล้าของออกไปและที่ดูสะอาดดูไม่มียาแมงมุมที่พื้นไม่สะอาดนะคะแต่ที่ตามที่บ้านอะไรเงี้ยลูกหลานเขายังมาทำความสะอาดอยู่เรื่อยเป็นบางครั้งเขาสิคุณแก่สิคุณแก่พี่ไม่ได้สิคุณแก่คุณแก่ใช่สติกองสติครับผมเสียงอะไรอ่ะพี่ห้องอะไรวะบ้านโบราณมากคุณตาคุณยายหรือบ้านพระประหลุดที่นี่นะคะยังอยู่ไหมคะถ้าอยู่ออกมาหาลูกหลานหน่อยนะคะวันนี้ลูกหลานมาเยี่ยมตรงนี้นะครับดูในกล้องอาจจะสะอาดมากแต่ก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่บอกไม่มีใยแมงมุมนะคะนู่นไงใช่มีอยู่ครับมีเต็มเลยวิ่ง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 เสียงลั่นเสียงลั่นใครเหยียบใครเหยียบใครเหยียบอันนี้ขอดูก่อนอันนี้ห้องอะไรห้องออกห้องเก็บของดูนะดูตะเกียงแบบเก่ามากโอ้โหอะไรพี่โอ้โหบี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 เสียงเดินเสียงเดิน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 ดูออกก่อนดูออกก่อนดูนะโอ้นี่เสื้อผ้านี่นะไม่มีฝุ่นเลยไม่มีฝุ่นอยากย้ายเต็มเลยค่ะพี่เลยกระจกหลอนมากกระจกหลอนมากอันนี้น่าจะเป็นที่ที่เขาชอบมานั่งไปครัวไม่บีไม่รู้ว่าครัวอยู่ตรงไหนเฮ้ยพี่เสียงมาลัดเสียงโซ่เสียงโซ่เสียงลากอะไรครับครับผมใช่เก้าอี้หลอนมากเนี่ยไม่ต้องตามยายต้องมานั่งนี่ประจำเห็นครับผมเห็นครับเห็นครับพี่กบลุงเข้าไปนั่งตรงนี้ดีป่ะโอ้ดูนะนี่นะดูทุกคนดูนะดูนะเฮ้ยมีลายมือดูฝนเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะของยังอยู่ครบใช่ค่ะของยังอยู่ครบเขาไม่กล้าเอาออกไปเอาออกไปโดนไปตามที่บ้านเดี๋ยวบีให้ดูที่นอนนะดูฝุ่นนะดูฝุ่นนะดูฝุ่นไปดูนี่ก่อนเขาบอกว่าบ้านใหม่มากนี่ใหม่มากเลยอันนี้น่าจะโอ้โหที่บีว่าที่นอนเขาพี่ต้องเปิดเลยโอ้โหฝุ่นฝุ่นแบบผมปิดๆแกไปก่อนไม่น่าจะนั่งได้นะคะเพราะมันหักท่านี้ท่านั่งไม่ใช่นั่งเนี่ยมันจะกลายเป็นนอนเลยครับ
หักแน่นอนค่ะถ้าพี่นั่งคนเก่าแก่เขาจะหวงของมากใช่หวงนั่งครับหวงมากๆเฮ้ยอะไรฮะเดี๋ยวเสียงอะไรเสียงอะไรนั่งแล้วก็หลับตาแล้วก็นั่งหลับตาเสียงใครเล่าเลยวะปีลองดับไฟแป๊บนึงนะโอ้โหพี่โคตรมืดเลยโอ้ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวแป๊บนึงลองดับไฟจากผลบุญที่ข้าพเจ้าเคยทำมาผมขออุทิศส่วนกุศลขอให้เจ้าของที่ที่นี่เสียงคนเดินเสียงคนเดินเปิดไฟก่อนเสียงคนเดินโปรดสื่อกับข้าพเจ้าด้วยต่างคนดูนะครับทีมงานบอกคนละแพ้นะครับติดสนใจนะครับผมโอ้โหฝุ่นเยอะมากคนลุกคนลุกคนลุกมีรอยนิ้วที่เก้าอี้เมื่อกี้บีเอามานิ้วไปป้ายค่ะเสียงมีเสียงมีเสียงบีตอนนี้เห็นผู้หญิงแก่เทียบเลยนะบีตอนนี้ตรงไหนคะโหบ้านแบบเฮ้ยออกมานะคะพี่ลุกได้แล้วพี่นั่งนานไปหนูกลัวเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูของตรงนี้ก่อนโอ้โหเก้าอี้ขยับเองก่อนที่พี่คงจะไปนั่งด้วยพี่ตัวนี้อ่ะวิกเก้าอี้ตัวที่ผมนั่งเนี่ยเหรอครับคุณยายคะใช่เก้าอี้ที่พี่คงนั่งหรือบรรพบุรุษที่อยู่ที่นี่นะคะขอให้ออกมานะคะให้ลูกหลานได้พบเจอนะคะแต่ลูกหลานของคุณยายเขาก็เจออยู่ประจำเวลาเอาของออกไปก็เจอตลอดเจอตลอดเข้ามาทำความสะอาดต้องเข้าแค่ตอนเช้าเจอตลอดอะไรพี่เหมือนดันเก้าอี้เขาไม่ให้นั่งแน่เลยนี่เหมือนที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเหมือนเขาดันอุ้ยไงโคตรน่ากลัวเลยบ้านเก่าๆเนี่ยน่ากลัวมากเดี๋ยวพาไปเฮ้ยอะไรพี่อะไรผัวในต่างพี่กบครับสติดีๆนะพี่กบนะสติดีๆครับผมเนี่ยเมื่อกี้โผล่ตรงเนี้ยคุณยายหืมเมื่อกี้เห็นเป็นหน้าคนอย่างนี้เลยโอ๊ยหน้าอย่างนี้เมื่อกี้พอไปคนอย่างเงี้ยหน้าเขาอยู่เงี้ยหืมคนน่ากลัวเลยนั่นไงนั่นไงตรงนั้นเลยนะดูดูห้องตรงนู้นเฮ้ยเสียงลากเสียงลากมีเสียงลากเสียงลากเสียงลากถอยก่อนถอยก่อนพี่ระวังตกคือบีต้องเอาไฟส่องที่บีตลอดเพราะว่าไม้บางที่มันผุเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรพี่เสียงอะไรอีกทางหนึ่งร้อยคนดูนะช่วยกันแชร์กันไปก่อนเด้ออันนี้เป็นเรือแบบเรือเขาเรียกเรืออะไรอ่ะเรือเก่ามากเหมือนเรือแจวอะไรนี้ปกติแต่มาออกมาค่ะคุณยายออกมาครับไม่ต้องทำเสียงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวหนูทำบุญไปให้นะคะผมไม่ได้ลบหลู่อะไรนะครับแต่ว่าแสดงตัวแสดงตนด้วยครับถ้ามีอยู่จริงส่งเสียงให้ผมได้ยินหน่อยครับถ้าท่านยังอยู่โปรดส่งเสียงด้วยครับอันนี้ห้องโหตรงนี้ก็มีไปออกไปออกไป
ีเสียงออกไปได้ยินไหมหนูไม่ออกค่ะขนลุกขนลุกหนูไม่ออกค่ะหนูอยากมาหาคุณยายกับคุณตาได้โปรดมาหาหลานด้วยนะคะใจกล้าครับผมฉีดวัคซีนมาแล้วไม่น่าเกี่ยวอุ๊ยเสียงไม้ลั่นอันนั้นคืออะไรอ่ะอันนั้นคือห้องอะไรพี่โอ้โหดูดิเดี๋ยวให้ดูนี่ดูเฮ้ยมีรูปใช่รูปเหรอพี่ใช่ป่ะกระจกยังส่องไหมเก่ามากได้ยินเหมือนเสียงโซ่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งโอ้โหนี่รูไม่ได้อยู่ตรงนี้ค่ะครับผมแป๊บนึงนะคะบีไม่บีให้เห็นไม่ได้นะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดท่านค่ะบีเขายังมีน้ำบีขอให้ดูให้แวบๆได้นะบีดูแวบๆได้นะดูแค่แวบๆพอนะคะโอเคประมาณนี้นะคะโอเคเห็นแล้วเพิ่งเห็นรูปแปดท่านนะคะอันนี้โอ้โหนี่เขาล็อกไว้โซ่ไว้ข้างในมีอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหดูเนี้ยแล้วเขาเอารูปมาตั้งไว้หน้าห้องด้วยสนิมเพราะว่าเนี่ยนานอย่างนานอุ้ยโอ้ชามเขาเป็นห้องเก็บตอนชามที่เขาห่วงเนี่ยอะไรมั้งอยากเห็นรูปไม่ได้ค่ะเราเห็นไม่ได้นะคะเขามีญาติมีหลานมีลูกหลานนะคะมีลูกหลานเราให้เห็นไม่ได้ขออนุญาตนะครับเสื้อผ้าทั้งนั้นเลยแล้วก็หมอนเดี๋ยวดูคนนี้ก่อนคนหนึ่งเสียงอะไรอ่ะห้องครัวอยู่ตรงไหนหนูไม่รู้อ่ะมันไม่มีมันไม่มีห้องครัวเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะเสียงประตูอ่ะอันนี้เราให้เห็นนะอันนี้รูปท่านจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะอันนี้คือรูปบรรพบุรุษที่นี่เราให้เห็นไม่ได้เราให้เห็นแค่นี้พอใช่เราให้เห็นแค่นี้พอแล้วไหมอันนี้เป็นรูปพระอันนี้เป็นรูปท่านหมดเลยโบราณมากใช่เมื่อกี้เสียงเหมือนในห้องนี้เลยเนี่ยว่าเสียงเหมือนเขาแบบไอ้นี่ออกมาเขาเหมือนเฮ้ยพี่โอ้จะล่วงอาทิจะล่วงตีจะล่วงเฮ้ยบีตอนนี้อยู่อ่ะนี่ให้เห็นบีพี่กบอยู่กันสองคนแล้วค่ะสองคนครับอันนี้เปิดดูไหมตู้เสื้อผ้าโอ้โหพี่เขาล็อกหมดเลยคือเขาล็อกหมดเลยอ่ะอันนี้เชือกอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวหนูขอขึ้นไปบนนี้ห้องเชือกอะไรอ่ะจะมานั่งห้อยอะไรมันเป็นไปไม่ได้เชี่ยโดนตัดไปพี่จับระวังนะเพื่อนเป็นพวกใส่ตะปูไว้ด้วยเออมันต้องใส่ตะปูอุ้ยเจอเชือกคือเขาใส่ตะปูไว้ด้วยสุขวิญญาณเหรออย่าบอกนะว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่นี้อย่าบอกพี่ลองวอลพี่วอลถามเขาหน่อยว่า
ที่นี่เขามีเหตุการณ์อะไรไหมครับถามหน่อยครับที่นี่มีเหตุการณ์อะไรนอกจากที่มีแค่การยายเป็นเจ้าของเพราะว่าเห็นเชือกแล้วมันไม่ใช่แล้วล่ะคือเชือกเหมือนเชือกผูกคอเฮ้ยนั่นเหมือนเชือกผูกคอตายอ่ะพูดง่ายๆเหมือนมากอยู่ตรงไว้นี่พอดีเลยเมื่อกี้ไปจับแขนล้าเลยอ่ะลองแกล้งหยิบของเล่นสักชิ้นนึงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม้ลั่น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 หยิบของเล่นสักชิ้นนึงของที่เขาน่าจะหวงเสื้อผ้าอันนี้เหรอใช่ทำไมมีเชือกวะงงโอ้โหบ้านหลังนี้ไม่ได้มีแค่หลังนี้หลังเดียวเดี๋ยวจะมีชุด2อยู่อีกหลังนึงนะคะอีกหลังนึงมีทั้งหมด2หลังใหญ่ๆมีหน้าคนฮะเขาบอกมีหน้าคนที่กระจกแล้วเราคืนผ้าก่อนนะโหรีบคืนเลยคืนแล้วครับเขาไม่ได้ผูกไว้กับไอ้นี่นะคะเขาผูกไว้กับขื่อเลยใช่ๆกําลังมองเข้าไปเขาบอกมีหน้าคนเขาผูกไว้กับขื่อเลยนะเดี๋ยวดูให้ดูผูกไว้กับขื่อนี่เขาผูกไว้กับขื่อเลยดูนะไม่ได้ผูกที่รางน้ำหรอกค่ะที่น้ำในแก้วต้องใส่คือลูกหลานท่านก็มาทุกมาประจำมาตลอดมาถวายให้ตลอดเวลาคุณยายคุณตาถ้ายังอยู่ที่นี่นะคะออกมาให้ลูกให้หลานได้พบเจอนะคะได้พบเห็นได้สัมผัสเฮ้ยอะไรพี่ห้องนั้นอีกแล้วอ่ะใช่ห้องนั้นคือล็อกพี่เดินไปดูหน่อยเดินสงสัยห้องนั้นมากห้องนี้มีใครอยู่ไหมครับโอ้โหแล้วดูแบบสองคนไหวไหมสองคนไหวไหมดูดิได้อยู่ครับหนูจะเข้าไปขโมยของนะคะข้างในมันมีอุ้ยดีอุ้ยบอกหนูจะเข้าไปขโมยของอุ้ยหนูชนอีกแล้วชนของเขาอีกแล้วชนของเขาอีกแล้วมีใครอยู่ไหมครับล็อกเลยอ่ะหนูผมเข้าไหมครับพี่เขาไม่ได้อุ้ยนี่ถอยก่อนเขาไม่พอใจแน่เลยคือตอนนี้มีเสียงใช่มีเสียงเดินในห้องและได้ยินเสียงโซ่ด้วยได้ยินเสียงโซ่ด้วยน่ากลัวเลยบ้านล้างๆที่แบบไม่มีอะไรยังไม่น่ากลัวเท่าที่เขายังของยังอยู่ครบไม่น่ากลัวที่ของเขายังอยู่ครบอยู่ครบเพราะว่าเขาไม่โคตรห่วงของเลยเฮ้ยบีเดินไปดูบ้างไหมขอถือกล้องหน่อยไม่เป็นไรใครคะเฮ้ยพี่ทำไมเขามีพวงมาลัยอ่ะเฮ้ยอันนี้โหโหนี่เขาอาจจะห่วงของหนังสือนี่หนังสืออะไรเก่ามากทุกคนเห็นหลังนั้นไหมมันมีอีกหลังนึงนะคะอยู่ฝั่งนู้นมีอีกหลังนึงอยู่ฝั่งนู้นกระตุกเหรอสัญญาณไม่
โอ้โหเดี๋ยวเราลงเดินไปหลังนู้นก่อนเดินไปหลังนู้นเดินไปดูหลังนู้นเดินไปดูหลังนู้นพี่ผมไปแล้วครับไปดูหลังนู้นตามมานะคะโอ้โหเดี๋ยวจะเดินพาไปดูหลังนู้นนะคะแล้วเราเดี๋ยวจะเรียกชุด2เข้ามาแล้วจะเรียกชุด2เข้ามาเดี๋ยวไปดูทางก่อนค่ะโอ้ยผมมาได้โล่งเดี๋ยวจะพาไปเดินดูแป๊บหนึ่งแล้วเรียกชุด2เข้ามาเลยที่เนี่ยโคตรน่ากลัวเลยดูที่นี่ดิแล้วดูหลังรอชุดสองเข้ามาค่ะอะไรหน้าต่างอะไรพี่ทำไมเหมือนมีมืออย่างเงี้ยไอ้ตรงร่องอะมันเรียกอะไรอ่ะมันมีมืออย่างเงี้ยทำมืออย่างเงี้ยมาค่ะออกมาค่ะเร็ว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 อะไรอ่ะเฮ้ยพี่เดี๋ยวนะเมื่อกี้เราไปตรงไหนมีอะไรมีอะไรเนี่ยเนี่ยทำไมหน้าต่างมันเปิดวะจริงจริงวะพี่กบมือนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยทุบเลยเฮ้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 ยคือที่นี่จะมีเสียงเรือเพราะอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยานะคะพังหมดแล้วใช่ที่บีไม่ขึ้นหลังนี้เพราะว่ามันพังโอเคเดี๋ยวส่งต่อให้ชุด2นะคะที่โดนกังนำเลยข้างบนเขามาแบบเนิบๆเขามาแบบเนิบๆเลยคุณยายเขามาเนิบๆไม่แรงมาเนิบๆเลยโอ้ตรงหน้าต่างโคตรน่ากลัวเลยแบบนี้โอ้ตรงหน้าต่างหน้าอย่างเงี้ยพี่แมนครับครับพี่พี่แมนเอาเลยอ่ะพี่เมื่อกี้เขาไปหลังนู้นกันนะเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยโอ้ยไปแล้วเฮ้ยพี่เพื่อนโอเคไหมแมนโอเคไหมได้โอเคก็ได้พี่เฮ้ยเอามาให้มั่นใจหน่อยโอเคไหมหลังนี้เลยไปไปเลยเอ้ยรอกูด้วยนี่เรือนไทยนี่เป็นร้อยปีนะครับไหว้ก่อนไหมอ่ะสาธุสาธุไว้ก่อนนะเอาเลยอ่ะพี่เอาเลยสิครับมากันแล้วก็ต้องไปสิครับเฮ้ยไม่ทันขึ้นเลยนะแมนแมนแมนใจเย็นแมนมาแล้วก็ขึ้นครับเพื่อนไม่ไหวบอกนะตั้งสตินะได้ครับคุณยายครับค่อย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นพี่เพื่อนใจเย็นใจเย็นโอ้เรียบครับรีบขึ้นเลยพี่รีบขึ้นเลยเดี๋ยวรอด้วยรอด้วยรอด้วยเดี๋ยวส่องไฟใส่กล้องครับผมแสบตาโอ้โห
นี่บ้านเก่ามากเลยนะครับนี่ผมบอกก่อนนะคือบ้านทรงนี้นะไม่ใช่บ้านที่แบบว่าเพิ่งทำแน่นอนนะเพราะอะไรรู้ป่ะไม้อย่างเงี้ยไม่ได้หาซื้อง่ายๆนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะครับวอครับวอโถตกใจเลยเอาวอมาวอพี่แมนถือวอเลยครับแล้วทำไมบ้านเขาต้องมีเรือด้วยวะรู้พี่ติดแม่น้ำติดแม่น้ำพี่บ้านอ๋อแล้วก็ต้องเอาเรือไว้บนบ้านอย่างนี้เหรอครับพี่ครับได้เลยพี่ได้เลยคุณยายครับถ้าคุณยายยังอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับออกมาหาลูกหลานหน่อยนะครับลูกหลานจะทำบุญไปให้แล้วจะแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลไปให้นะครับไม่แบ่งสิครับทำบุญให้เลยทำบุญให้เลยนะทำบุญให้เลยนะพี่แมนเฮ้ยเฮ้ยไงอะพี่ห้องนู้นน่ะนู้นน่ะพี่เดี๋ยวเสียงพี่อยากนู้นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนคิดพี่คนเดินพี่เบา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 ระวังระวังระวังจะเข้าไปไหนพี่เดินไปแล้วคุณยายอาจอยู่ในห้องนั้นก็ได้ระวังเพื่อนเหยียบตรงคานอันตรายกว่าเดินเข้าไปดูเดินเข้าไปดูมาแล้วก็ต้องเดินคุณยายครับเฮ้ยเสียงอะไรไม่ใช่พี่ครับเดินลองเดินไปดูหน่อยค่อยๆเดินนะเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนระวังความปลอดภัยมาก่อนเพื่อนครับเหี้ยโอ้โหห้องไหนก็เป็นรูมอย่างเงี้ยเลยอ่ะเฮ้ยแล้วทำไมมีเสียงเดินอย่างในข้างในอ่ะพี่เฮ้ยเข้าไปดูดิเฮ้ยมึงเข้าไปดิกูก็ไม่กล้าเดินว่ะมึงเข้าไปดิเข้าได้เหรอมึงเข้าไปก่อนดิกูจะเดินได้ทีละคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนระวังพี่ระวังด้วยมึงขำอะไรวะรอด้วยพี่มีอะไรอ่ะเป็นพื้นบ้านอย่างนี้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวกูค่อยๆเข้าไประวังพี่ระวังไอ้แมนระวังหลังกูด้วยโอ้โหเฮ้ยเอาเฮ้ยมันไม่มีที่เดินอ่ะเฮ้ยผมได้ยินจริงๆพี่เฮ้ยไอ้แมนอะไรวะไอ้แมนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเฮ้ยไม่แล้วทำไมแก้วเกิร์ลไปอยู่ตรงนั้นวะน่ะเขาว่ายอะไรหรือเปล่าตรงนั้นน่ะเขาตั้งว่ายอะไรหรือเปล่ากูจะไปรู้เหรอแล้วแบบว่าว่ายตรงแบบเสาพอดีตรงเฮ้ยเดี๋ยวพี่เชี่ยวขนลุกเลยแมนตั้งสติแมนเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไม่ชัดเลยเมื่อกี้ผมเห็นเงาพี่ผมเห็นเงาตรงนู้นเลยพี่เห็นเงาพี่แอบผมเห็นเงาพี่ไหนเงาตรงไหนครับเฮ้ยไหนเนี่ยยืนอยู่ข้างบ้านเนี่ยตรงนี้เนี่ยนี่ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยโอ้มังนี้เลยอ่ะใช่พี่วันตาในวันนี้เรียกออกมาเลยเรียกออกมาให้ลูกเพื่อนได้เห็น
ยายครับยายครับออกมาให้ลูกให้หลานเห็นเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะเหี้ยแมนลงรูปป่ะแป๊กๆลงรูปอ่ะแมนนี่อ่ะลงไม่เห็นรูปดีกว่าพี่ไม่เห็นรูปดีกว่าไม่เอาออกมาดิครับคุณยายออกมาหน่อยครับคุณยายเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะพี่ไม่รู้เดี๋ยวเฮ้ยนี่ก่อนกูถอยก่อนแล้วกูถอยก่อนกูถอยก่อนไม่ไหวพี่ไม่ไหวนะเฮ้ยระวังพี่ไอ้แมนพี่มึงเห็นยาในรูปป่ะเห็นไม่ที่เห็นตรงนั้นเหมือนใครไหมอ๋อผมบอกไม่ถูกคือเป็นเงาที่เงาดำๆเลยพี่เชื่อป่ะคือแบบว่าแกยืนอยู่อ่ะคือแบบผมว่าใช่ผมว่าใช่เลยคือเป็นเงาพี่ใจไม่ดีแล้วเฮ้ยอะไรเหมือนโซ่หรืออะไรสักอย่างป่ะอันเดียวกันป่ะเออใช่พี่ตรงข้างๆที่แมนเห็นน่ะตรงนั้นน่ะเสียงมาจากทางนั้นน่ะผมขอเดินไปดูอีกรอบนึงเฮ้ยไม่มีเว้ยพี่โอ้โหเฮ้ยชัดเลยพี่มีอะไรมีเสื้อชุดโอ้ชุดคุณยายชุดคุณยายรู้เลยอ่ะไอ้เพื่อนครับมึงเคยเล่นละครแต่งหญิงมึงหยิบมันใส่ดิเฮ้ยจะดีเหรอพี่มาแล้วไม่มาแรงไม่ได้เฮ้ยเอาเลยพี่เอาเลยมึงด้วยแมนมึงด้วยเออมึงด้วยเลยคนละตัวมาพี่เลี้ยบอะไรอะไรพี่ด้วยพี่ด้วยฮะพี่ด้วยไหนเลือกเอาตัวไหนมันจะดีเหรอวะมึงอย่าต้องใส่อย่าให้กูใส่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมถึงช้ามันโยกกันล่ะเฮ้ยอะไรวะพี่เฮ้ยแกว่งนี่ไงวะเฮ้ยถึงช้าแกว่งนี่ไงเฮ้ยคืนคุณยายก่อนไม่ใส่ให้เสร็จแล้วไม่นั่งกินช้าเลยเฮ้ยออกมาเลยพี่เฮ้ยพี่ปากของแม่พี่วิ่งเล่นผมหนักว่ะเฮ้ยแม่ไปดิเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไอ้แมนพี่ชิงช้าแกว่งเองพี่เฮ้ยเฮ้ยเดินเข้าไปดูใกล้ๆนิดเดินเข้าไปดูเฮ้ยไอ้แมนเข้าไปดิทำไมแกว่งแรงขึ้นวะพี่เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไปเฮ้ยแล้วผมบอกก่อนนะเรือเนี่ยคือประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเรือเนี่ยคือเขาจะมีแม่มึงจะเปลี่ยนเรื่องมึงจะเปลี่ยนเรื่องอะไรมึงจะเปลี่ยนเรื่องไอ้แมนทิ้งช้ามยังไกวอยู่เลยไอ้เหี้ยเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวก่อนเพื่อนไอ้แมนมึงวนรอบดิมีใครแกว่งหรือเปล่าไม่มีพี่เดี๋ยวคุณยายหรือเปล่าผมได้ยินเสียงจากข้างหลังรูปเลยพี่ใช่อ่ะเนี่ยเสียงเฮ้ยพี่ตรงนี้เลย
เลยจากข้างลูกนะจริงที่ได้ยินจริงๆข้อออกมาเลยใช่ครับได้ยินไปนิดเดียวอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยเอาแล้ว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 เอาเลยอ่ะพี่เพื่อนไอ้เพื่อนมึงใส่ดิอ่ะกลับด้านด้วยอ่ะเขาห้ามใส่เสื้อกลับด้านมาถึงชิงหรอก็คนตายก็ใส่เสื้อกลับด้านไงเฮ้ย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 พี่เพื่อนพี่เพื่อนเอาอย่าล้อเล่นนะเฮ้ยพี่เพื่อนไม่ล้อเล่นกันนะอือไหนมาแล้วต้องร้องเลยแล้วทำไมเขายังทิ้งเสื้อไว้อย่างงี้วะนี่เป็นเสื้อของคุณยายเขาไว้ใส่ใช่เฮ้ยเหี้ยเป็นเหี้ยพี่เพื่อนพี่เพื่อนใส่เสื้อแล้วพี่เพื่อนไปนั่งชิงช้าเลยว่ะพี่เพื่อนนั่งชิงช้ารอคุณยายนั่งชิงช้ารอแล้วเดี๋ยวผมจะรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมกับพี่เลี้ยบจะรอดูอยู่ตรงนี้พี่เพื่อนไปนั่งคนเดียวเลยปิดไฟเลยปิดไฟง่ายมากนะปิดไฟด้วยพี่เพื่อนเฮ้ยได้ยินป่ะได้ยินพี่เสียงมันกูร้องไห้ใช่ป่ะใช่เฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวๆเป็นเสียงอยู่ข้างหน้าเลยอ่ะนั่งอยู่แล้วเสียงมันมาจากข้างหน้าเฮ้ยพี่เพื่อนก็ตรงเนี้ยที่เนี่ยเสียงมันมาจากไหนตรงแหว่งเนี้ยเฮ้ยพี่จริงกูว่าไม่ดีแล้วว่ะไอ้แม่งกูมือชาไปหมดแล้วเนี่ยพี่ถอดมันถอดมันไม่ดีแล้วว่ะไอ้แมนมึงลงไปนั่งมั่งนี่มึงเฮ้ยไอ้เหรอวะแมนมานี่ก่อ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 นเฮ้ยเป็นคนแรงเลยว่ะพี่เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไปดูไปด้วยกันพี่เฮ้ยได้ยินเฮ้ยผมคนละเขาอยู่ว่าพี่คุณยายครับพี่แมนกูสั่นไปหมดแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวกูสั่นไปหมดแล้วเดี๋ยวก่อนครับพี่ครับโอเคครับพี่โอเคครับเอาใครมาพี่เพื่อนออกก่อนเฮ้ยๆๆใจเย็นค่อยค่อยๆบอดี้บกมารับพี่เพื่อนไปก่อนเลยมารับพี่เพื่อนหน่อยพี่มารับพี่เพื่อนหน่อยมาแล้วแมนแมนมึงรอก่อนดิมึงมานี่มึงอย่าหนีกูดิอะไรนะจะนั่งชิงช้าตัวนี้จะดูว่ามีอะไรหรือเปล่าแมนเฮ้ยเสียอะไรวะเฮ้ยอะไรอีกเอ้าอะไรอะไรอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยเฮ้ยจริงนี่อย่างนี้เลยตรงไหนตรงนู้นพี่เฮ้ยเฮ้ยพี่มันยิ่งชัดมากพี่ตรงนี้เลยเดี๋ยวไอ้แมนครับพี่เสียงตรงยายเหมือนเดิมเลยเสียงทุกคุณยายเหมือนเดิมเลยตรงหลังรูปอ่ะตรงหลังรูปคุณยายน่ะพี่แต่ในห้องมันทะลุนะพี่อยู่นี่ไปแล้วพี่ไปแล้วเอ้าเฮ้ยตามไปไหนอ่ะใครเพื่อนอ่ะไอ้เพื่อน
ไอ้เพื่อนก็ลงไปไงไม่มีเมื่อกี้เฮ้ยลงรูไหนเดินไหนพี่เดินมายังไม่เจอเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรใครข้างหลังพี่อ่ะเฮ้ยไม่ใช่เนี่ยผมไม่เห็นพี่ไปดูนี่ดูด้วยดูนี่ดูเพื่อนก่อนดูเพื่อนก่อนไป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 ไอ้แมนดูเฮ้ยเฮ้ยทุกคนครับตอนนี้พี่เพื่อนหายนะเพื่อนหายไปไหนก็มาลงไปเมื่อกี้เนี่ยเออไปไปลูกเปิดบอกมีคนอยู่ตรงชิงช้านะใช่ไอ้แมนโอ้ยเสียงเรือมาอีกเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้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 ยพี่เลี้ยงเฮ้ยพี่เลี้ยงเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยพี่ไอ้แมนแมนย้อนเข้าไปดูดิเข้าไปดูดิยี่อะไรไม่รู้ผ่านพวกไปเลยนะยี่อะไรฮะยี่ยี่พี่ใจเย็นพี่เลี้ยงใจเย็นพี่ฮะก่อนพี่จะขึ้นมาผมก็เห็นนะเฮ้ยเชื่อวะเป็นไงกูบอกแล้วเสียงมาจากตรงนู้นเฮ้ยอะไรวะพี่เฮ้ยพี่เลี้ยงเมื่อกี้พี่ยืนตรงไหนตรงนู้นยืนตรงไหนเมื่อกี้พี่ยืนตรงไหนตรงนู้นตรงเนี้ยกูยืนอยู่ตรงเนี้ยเสียงมันดังมาจากนู้นน่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยนี่คืออะไรเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะพี่ว่าไงพี่ว่าไงอ้าวแล้วไปไหนอ่ะเฮ้ยพี่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้พี่เชื่อป่ะผมเห็นเนี่ยพี่เอกเหรอเฮ้ยมันลอยอะไรอ่ะพี่ไม่ใช่เมื่อกี้ผมเห็นดันออกมาด้วยนะแบบสั่นออกมาอย่างเงี้ยแต่ไม่มีเสียงพี่เชื่อป่ะผมเห็นจริงๆเฮ้ยไอ้แมนคุณยายเฮ้ยคุณยายไปขอวะคุณยายมองหน้าพี่อ่ะคุณยายเฮียจ้องหน้าเลยไม่ดีแล้วพี่ไม่ดีแล้วเฮ้ยพี่เดี๋ยวเฮ้ยพี่ครับเอาเลี้ยงอยู่นี่หรอเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นคนเดินตรงนี้เว้ยเฮ้ยแมนเฮ้ยจริงๆแมนผมเห็นเงาอันนี้มันสะเทือนเพราะเราหรือว่ามันมีคนนั่งไม่รู้เฮ้ยฮะพี่เลียบเลียบเป็นไรพี่เลียบเลียบเป็นไรพี่เนี่ยพี่เลียบพี่เลียบเป็นไรพี่เอ้ยแมนไปดูก่อนแมนไปดูก่อนแมนดูก่อนไปดูก่อนดูก่อนใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ไรดูดิเฮ้ยยี่อะไรวะพี่ออกลงมาเดี๋ยวไม่ใช่ละวอไปทีมงานบอกไม่ใช่ละเฮ้ยเงาพี่ไม่ใช่แล้วเฮ้ยเงาตัดหน้าพี่เลยเขาเป็นลูกเลยเขาเป็นลูกดำๆเลยเป็นลูกเพจเห็นเปล่าไม่รู้เฮ้ยพี่เมื่อกี้ผมเห็นตรงนู้นจริงๆนะเนี่ยตรงนี้เลยนะนี่จริงผมแมนเดี๋ยวก่อนพี่นั่งอ่ะพี่ขอ1นาทีแมนเดินไปนั่งตรงชิงช้าเอาจริงเหรอพี่ไหวไหมได้พี่ได้ไปพี่เรียบมาเงียบๆขอ1นาทีเงียบๆลูกเพจดูนะเฮ้ยมันสอนแมนนะเงาสอนเฮ้ยไม่ไหนเฮ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะไม่ดีแล้วพี่ไม่ดีแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปดูเดินเข้าไปดูแมนเดินเข้าไปดูแมนระวังนะแมนระวังเฮ้ยเดี๋ยวนี่ทางนี้ตอนนี้ไม่ต้องบอกเลยพี่เจอแล้วมันไปไหนอ่ะเพื่อนไปไหนมามันไปไหนมาเพื่อนไปไหนมาที่เพื่อนไปไหนมาน้องบอกว่าวิ่งกลับมาทางเก่าแหละแต่ว่าหาทางออกไม่เจอเฮ้ยยี่อะไรวะเดี๋ยวเฮ้ยอะไรวะพี่เรียบแล้วล่ะรอบนี้พี่ฮะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันเสียงเหมือนคนเดินอ่ะเออ
แต่ในห้องนู้นมันไม่มีพื้นนะมันไม่มีพื้นดิพี่เลี้ยบฮะตู้ไงเฮ้ยมึงเอาเสื้อเขาแล้วไม่ใส่คืนไว้อ่ะตู้ขยับป่ะเฮ้ยอะไรเมื่อกี้ผมเห็นไอ้เหี้ยเงาพี่เงาผ่านพี่เสียวล่องลางมากเลยแบนระวังเฮ้ยเงียบสิพี่เงียบสิเหมือนเสียงเหมือนเหล็กกระทบกันนะสติเฮ้ยพี่ไหวเหรอพี่แน่นองแน่นองเหรอไปเฮ้ยเอาไงพี่เฮ้ยเอาไงพี่เฮ้ยว่าบอกอะไรนี่บอกผู้นำท่านผู้นำแน่นอกพี่ท่านผู้นำแน่นอกเฮ้ยเหี้ยวะเป็นไรนะแน่นอกพี่แน่นอกเดี๋ยวส่งทีมงานเข้าไปดูหมายยังรีบๆมาหน่อยเว้ยรีบมาหน่อยพี่รีบมาหน่อยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเสียงส้มใช่พี่เฮ้ยพี่เลี้ยไปไหนพี่เลี้ยไปไหนพี่ทำไรเฮ้ยพี่เลี้ยทำไรพี่ทำไรอ่ะเฮ้ยพี่เลี้ยทำไรเฮ้ยพี่เฮ้ยทีมงานขึ้นมาก่อนทีมงานเฮ้ยทีมงานเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแบงเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยพี่เลี้ยบเฮ้ยทีมงานเข้าไปแบงเข้าไปโอ้ยแบงเข้ามาก่อนเข้าไปก่อนเลยแบงเข้าไปช่วยนี่พี่ระวังระวังอย่าส่องไฟเข้ากล้องโอ้ยใจเย็นระวังตะปูนะเดี๋ยวเมื่อกี้กูไปไหนถือกล้องไปหายพี่ไปไหนมาขอแก้วน้ำเฮ้ยพี่ไหวไหมพี่คนเล่นกูเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยพี่หนักเกินไปพี่เอาไงพี่เฮ้ยพี่อะไรวะเฮ้ยพี่เอาไงดีเฮ้ยไม่โอเคเนี่ยพี่แล้วเอาไงต่ออ่ะทีมงานเอาไงต่อดีครับพี่เอาวอไปด้วยเฮ้ยเหี้ยวะเอาวอไปด้วยพี่เอาวอด้วยพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นทุกคนใจเย็นก่อนครับทุกคนใจเย็นก่อน 3,500 นี้ช่วยกันแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานมัดรวมก่อนนะเขาบอกให้ไปตรงไหนเรือนี่เหรอเขาบอกให้ไปแมนใจเย็นไอ้เหี้ยชัดเลยพี่อะไรวะชัดเลยเอ้ยพี่เลี้ยบเอ้ยดูบ้านเดินดีๆพี่บ้านมันผุเฮ้ยพี่ผมได้ยินเสียงคนแก่เขาบอกให้ไปเดี๋ยวตอนนี้ตัดใจเย็นก่อนตรงไหนเรือนี่เหรอไม่ใช่พี่แมนทุบเลยทุบเรือเลยทุบหัวเรือไม่ยอมมาเรือทุบหัวเรือท้าเลยเอาออกมาเอาข้อออกมาทุบอีกโถนี่ทุบไหมวันนี้ทุบถือกล้องทุบไหมพี่เฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยพี่หวาแรงไม่เอาแล้วโรแบกแรงไปแล้วออกมาเลยเฮ้ยเอาไงดีพี่ออกมาสองคันหรือว่าทำอะไรก็ได้ให้พวกเราต้องรู้ว่ายังอยู่ที่นี่เฮ้ยทีมงานครับเอาไงดีครับเอาไงต่อถามพี่เอาไงต่อมันแรงเกินแล้วเนี่ยสำรวจให้รอบแล้วออกมาปิดรายการที่เดิมเลยค่ะเอ้าพี่ถือเย็นไฟฉาย
ดูพี่เลี้ยงก่อนพี่เลี้ยงแค่แล้ววะถ้าจะให้ช่วยไปลงแมนลงไม่ไหวพี่เอาพี่เลี้ยงลงหมาปอดูเฮ้ยหมาปอกูสไลด์ลงมาแล้วปะโถเอ้ยมันเดินไปไม่ได้นะครับตรงนี้มันเดินได้แค่ไม้กระดานเดียวนะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนอยู่นะฮะห้องนู้นก็ไม้ผุนะครับเป็นทางไปมันไม่มีทางไปนะทุกคนนะถ้าจะให้ช่วยออกมาดีๆนะครับอย่ามาทำอย่างนี้นะครับกลัวพี่ไปดูอ่ะพี่ไปนี่พี่ไหวป่ะพี่ค่อยๆลงพี่น่ากลัวจริงพี่ลงก็ยากนะใจเย็นนี่นะครับข้างล่างพี่วะเฮ้ยเดี๋ยวแมนถึงข้างบนไปดีกว่าพี่ไม่ไหวแล้วพี่ฝากไว้ก่อนเอาไว้เดี๋ยวกูกลับมาเฮ้ยลูกพี่พี่เลี้ยบใจเย็นพี่เลี้ยบพี่เลี้ยบตั้งใจเย็นพี่เลี้ยบตั้งสติใจเย็น 3,500 นี้อย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับท้ายรายการเรามีของแจกอย่าเพิ่งออกไปไหนโถอีเหี้ยผีปู่ผีย่าเลยกูไม่สนใจตอนนี้กูฝากเอาไว้ก่อนเดี๋ยวกูกลับมาล้างแค้นแน่ไปพี่ไปไอ้สัตว์กูฝากไว้ก่อนเดี๋ยวไว้กูมาเองหมอปลาดูไอ้หมาปอดูดิอะไรพี่โอ้ยพี่ไปเฮ้ยอย่าวิ่งใจเย็นเอาไอ้หมาปอกูเป็นอะไรกูนะเฮ้ยเป็นไรพี่เฮ้ยตะปูพี่เอากูจะช่วยใครก่อนดีวะกูจะช่วยใครก่อนดีวะเฮียก็ไม่รอไฟก่อนพี่เฮ้ยพี่ระวังก่อนไม่มีแล้วเดินตกหลุมหรือเปล่ามันเป็นหลุมเนี่ยโดนแน่พี่โดนหรือเปล่าดีไม่โดนในนี่เสียบพี่เดี๋ยวดีๆไปออกแง่กูก็มาทีหลังเล่นกูแล้วเหี้ยกวยตานีปลายหวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวปลายหวีหักเหลือหวีเดียวหิวหวีเทียวไปหิวเทียวมาเดี๋ยวก่อนไอ้สัตว์เดี๋ยวกูจะมาถอนให้หมดต้นกล้วยเจ็ดแม่กูฝากเอาไว้ก่อนไอ้สัตว์ลูกพี่โอเคไหมครับเรียบใจเย็นโอเคเดี๋ยวท้ายรายการอย่าเพิ่งออกไปไหนกันเรามีของแจก 3,400 ตอนนี้ที่อยู่อย่าเพิ่งออกนะรอของแจกกันสักครู่ตอนนี้ก่อนรอของแจกขอถอนหนามออกจากหมาปอกูก่อนจิ๋มหายเดินไม่ดูน้ำติ่มตำเต็มมือเลยพี่เลี้ยบโอเคนะพี่เลี้ยบทีมงานเอาน้ำให้พี่เลี้ยบหน่อยนะทีมงานครับขอน้ำขอทุ่มขอทุ่มหน่อย 3,400 ท่านตอนนี้ขอเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานวัดรวมนะอย่าเพิ่งออกกันไปไหนอย่าเพิ่งออกกันไปไหนรอของแจกท้ายรายการนะรอกันสักครู่เรามีของแจกเหตุผลที่กูไม่เดินก็เพราะอย่างนี้ไงแต่เรามีกฎกติกาแจ้งไว้ตอนไลฟ์แล้วนะทีมงานขอทุบกันแล้วรอน้องบีกันสักครู่นะไม่ดราม่านะครับผมพิมพ์อะไรให้เกียรติทีมงานกันด้วยนะรับชมเพื่อความบันเทิงนะส่งให้มีไฟแชทไหมไม่มีนะใครออกไปถือว่าพลาดอย่างยิ่งนะพลาดของแจกของเรานะเดี๋ยวฟังกฎกติกาว่ายังไงตอนนี้ขออนุญาตดอกเดียวจุดธูปขอเข้ามาก่อนนะทำทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมีการขอเข้ามาเราไม่ได้มาลบหลู่นะใจเย็นแล้วเพื่อนตอนออกวิ่งไปไหนมาฮะผมก็ออกทางเดิมเนี่ยออกทางเดิมแล้วมันสูงกับกูทำไมไม่เจอกันล่ะทีหลังเกิดอะไรขึ้นกรุณาอย่าวิ่งรอทีมงานเข้าไปรับเข้าใจไหมครับนะอ้าวใจเย็นๆทุกคนนะครับตอนนี้เราจะทำการขอขมานะครับเล่นก่อนนะครับมารวมตามเดินชื่อเล่นก่อนเดี๋ยวรองวันแรกเราจะแจกเสื้อ
มัดรวมตามด้วยชื่อเล่นครับรางวัลแรกแจกเสื้อนะฮะนะใครที่ออกไปถือว่าพลาดนะครับเพราะเราแจ้งตั้งแต่ก่อนไลฟ์แล้วว่าใครอยู่กับเราจนถึงวินาทีปิดไลฟ์ได้รับของแจกซึ่งบอกเลยว่าหาซื้อก็หาซื้อยากนะตอนนี้ขอเข้ามากันอยู่นะครับพิมพ์มาครับมัดรวมตามด้วยชื่อเล่นนะคอมเมนต์ไม่ขึ้นรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่เกียนไม่ฝัดไม่ดราม่านะครับชอบพวกเรากดติดตามพวกเราไม่ชอบพวกเราปุ่มกดออกมีเราไม่ได้บังคับให้ท่านมาเชื่อพวกเรานะใครเชื่อก็คือเชื่อความเชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้รอของแจกกันสักครู่นะอย่าเพิ่งออกกันไปไหนเด็ดจ้ะเด็ดจ้ะมัดรวมตามด้วยชื่อเล่นครับพิมพ์กันเข้ามาเยอะๆพิมพ์เยอะมีสิทธิ์เยอะนะเพราะเราสุ่มแจกนะวันนี้หลอนไม่มากก็น้อยนะครับแต่พวกเราก็ทำตามหน้าที่กันอย่างสุดฤทธิ์แล้วนะครับนะมาสุ่มแจกรางวัลแรกเสื้อนะคะปึ๊บตักปึ๊บหนึ่งนะอันนี้โดนไอ้โปรไฟล์สีแดงๆนิดนึงโปรไฟล์แดงคุณเอ๊นะคงดอดใช่ไหมหนึ่งสองสามอ้าวไม่ได้แชร์นะคะไม่ได้แชร์ของอะไรนะอีซูซูแต่แชร์มัดรวมสามเอายังไงดีพี่เราเอาเปลี่ยนเป็นแมสแทนนะคุณเอแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทักเพจมาตามด้วยว่าได้อะไรได้แมสนะคะต่อไปคนที่2คนที่2คอมเมนต์ไม่ค่อยขึ้นเลยงงมากคอมเมนต์ตอนนี้คืออาจจะโดนปิดกั้นนะครับแต่ว่าถ้าทุกท่านช่วยกันแชร์ให้มันทะลุการปิดกั้นไปเลยนะใครโปรไฟล์นี้โปรไฟล์สีลุงค่ะคุณเค้กเสื้อนะหนึ่งสองสามโอเคเสื้อนะคะคุณฮาราเซตามอนเอาไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทักมาในอินบ็อกซ์เห็นแล้วบอกว่าได้เสื้อนะนะครับต่อไปเหลือมัดรวมอีกอันหนึ่งแมทมัดรวมอีกอันหนึ่งต่อปึ๊บโดคนนี้จำได้ผู้ชายคุณนัทอาซอหนึ่งเฮ้ยเสียงอะไรอะไรวะเสียงทุบคนนี้ทุบขอเข้ามาแล้วหนึ่งสองสามสี่โอ้แชร์ให้เยอะขอบพระคุณนะครับได้แมสได้แมสไปมัดรวมอะแคปหน้าจอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใครแคปไปทันดูย้อนหลังแล้วก็แคปมาให้เราได้นะครับวันนี้ยังไงก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาทานอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับครับยังไงก็ฝากติดตาม EP หน้าด้วยนะครับพี่เลี้ยไปไหนเนี่ยพี่เลี้ยไปไหนเลี้ยไปกองไม่ไหวพี่เลี้ยไปไหนอ๋อนั่งอยู่โอเคลูกพี่ไหวนะโอเคเราเจอกัน EP หน้านะครับวันไหนพี่วันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์พรุ่งนี้เราเปลี่ยนเวลาโอเคอ่ะแจ้งให้น้องบีแจ้งนะครับมัดรวมย้ายมาอยู่วันศุกร์นะคะเดี๋ยวแต่ถ้าเป็นวันศุกร์หน้าจะงงไหมใช่ไหมก็วันศุกร์หน้าเราจะไลฟ์เอาคนเป็นผีมาไลฟ์ไลฟ์วันแล้วเอาวันรวมวันเสาร์แต่ยังมีมัดรวมสี่ทุ่มครึ่งเวลาเดิมยังไงก็ติดตามพวกเราไว้ติดตามพวกเราไว้ข่าวสารเราจะอัปเดตให้ทราบทุกคนนะครับนะพรุ่งนี้กี่โมงนะสี่ทุ่มครึ่งเช่นเดิมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะกับเพื่อนดูรายการของพวกเราทุกคนนะขอบคุณแทงหวย 24.com นะคะเว็บดีมีครบจบที่เดียวเว็บหวยที่ดีที่สุดของประเทศไทยอันนี้สำคัญมากนะเข้าไปสนับสนุนเขาหน่อยใครที่ยังไม่มีที่ลงเข้าไปลงได้เข้าไปอุดหนุนกันได้สนับสนุนเขาเท่ากับสนับสนุนพวกเราเราจะได้มีตรงนี้หมุดได้เลยเราปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับแล้วบอกมาจากมัดรวมมาจากมัดรวมยังไงก็เจอกันใหม่ EP หน้านะฮะก็วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับหมาหอนแล้วครับอยู่ไม่ได้
่